ພຸດທັງທັມມັງສັງຂັງຄຸນຸຕະຣັງອຸປປັດຊາຍັງນັມມສາມ <c oughs> ที่อาสมของอาตามามีตนม้นมะม่วงหลายต้นถ้าเดือนสามเดือนสี่ที่ต้องระวัง ถ้าไม่ระวังในมดแดงขึ้นขาอัตมาเลยตรงสารภาพว่าเห็นหมดแดงขึ้นความรู้สึกที่เกิดทันทีไม่สู้จะดีแต่มดแดงก็มีคุณสมบัติอย่างหนึง่ง ก็ทืถ้าเกาะอะไรแล้วจับอะไรแล้วกัดอะไรแล้วไม่ปล่อยง่ายคุณธรรมขคเนียตมาก็หวังว่าหมดแดงรุนรุน่นหนึ่งของเราีจะได้เมื่อเรากำหนด จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อย่าปล่อยง่ายก็ตามหลักสู้สิ่งยากโยมพ่ออาตมาเคยสอนอยู่ตลอดว่าจะทำสิ่งใดถ้าจะทำมาทำให้มันดี อย่าไปทำหลอหล่อแล่นๆทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าโยมพ่อเห็นอาตมาทำอะไรแบบมักง่ายท่านจะไม่พอใจมากแต่ตอนหลังอาตมาก็มีความเห็นไม่ถึงกับค้าน แต่เสริมของยมพ่อว่าถ้าสิ่งใดควรทําก็ทําไม่ดีไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรเกิดทาให้ดีมันไม่ได้หมายความว่าถ้าทําไม่ดีแร้วกลัวจะทําไม่ดีไม่ต้องทําเพราะคนเราจะแข็งแกรง่ง เราจะฉลาดด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดแต่หากว่าเราจะทำะเฉพาะสิ่งที่เราทำได้ดีจะทำให้ชีวิตเราคับแคบและทำในสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าทำได้เรากลัวจะทำไม่ได้นี่ดีทำให้ชีวิตเรามีรสชาติ ชีวิตมีรสชาติคือชีวิตมีการท้าทายถ้าชีวิตเราสะดวกสบายเกินไปคุณธรรมมักจะเสื่อมเพราะคนเราชอบประมาทแในปัจจุบัวาทของ องค์สมเด็จพระส,ม,สมพุทธเจ้าของเราพุทธองค์ก็เน้นความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่เป็นที่พึ่งความไม่ประมาทคือการความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ทุกประการ ไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราขาดหวังล่วงหน้าหรือจะเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นได้จะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง อย่างได้ผลและในโลกที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แทบจะไม่เคยมีใครคิดล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่จะเอาตัวรอดได้ก็ผู้ที่มีคุณธรรมเช่นความอดทนความใจสู้ไม่กลัวสิ่งยากความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างความยืดยุนการความสามารถในการปรับตัวแต่ในการปรับตัวนั้น ก็ยังต้องมีปัญญากำกับหรือว,ว่าสิ่งไหนควรจะปรับตามสิ่งไหนควรจะไม่ปรับตามเราต้องมีจุดยืนของตัวเองบ้างนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราเน้นมากในการสร้าง ตนเป็นที่เพึ่งของตนและความเชื่อมั่นว่าการทำเช่นนั้นไม่เหลือวิสัยของใครแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นจากมงคลสูตรเป็นต้นว่าพระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากโดยเฉพาะผู้รอบข้าง การบูชาผุ้คนที่ควรบูชาสำคัญยิ่งการให้ความเคารพแก่ผู้ที่ควรแก่ความเคารพการครบคนดีไม่คบผ่านเอปันดิตกับผ่านเราจะรู้ได้อย่างไร เพราะบางคนเรียกว,ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะเป็นปัณดิตจะเป็นคนดีจะเป็นคนฉลาดในทุกๆเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นพานในทุกๆเรื่องแต่ถ้าเราครบกับใครแล้วการรู้สึกว่า การทำการพิดสีนด้วยการกระทำการพูดการคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามง่ายขึ้นความคิดการกระทำการพูดในทางที่ดีงามน้อยลงอันนี้เรียกว่าสำรับเราในเวลานี้คนนั้นเป็นพานถ,าถ้าเราครบใครแล้วรู้สึกว่าความคิด คงเหล่านี่ดีขึ้นเราก็จะไ่้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมีกำลังใจมีความอดทนจิตใจนโนไปในทางดีงามรู้สึกว่าทำความดีพูดในสิ่งที่ดีมันง่ายมันเป็นเองเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องปังครับอันนี้ถ้าคบใคร แล้วรู้สึกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นผลเรียกว,ว่าสําหรับเราคนนั้นเป็นบัณฑิต mm hmm. เขาจะเป็นบัณฑิตกับคนอื่นแลเป็นพานกับคนอื่นก็ไม่รู้แต่สําหรับเราคนนั้นก็เป็นบัณดิศกานเราก็ควรจะให้ความสําคัญมากกับเพื่อนก,กับกับการครบเพื่อนที่มีความเป็นบัณฑิตมากกว่าความเป็นพาน แล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจที่จะเป็นบัณฑิตสำหรับผู้รอบข้างมีความพร้อมที่จะรับรู้เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมองชีวิต เป็นสิ่งท้าทายมาก็เคยบอกไอ้เรื่องการขึ้นะถ้าเทียบกับการขึ้นภูเขาถ้ามีถ้าเป็นผู้ที่ชอบปีนเขาถ้าจะให้เลือกระหว่างปีนภูเขาเอเวอเรสต์หรือปีนตอยอินทนนท์เราจะเลือกลูกไหน แ่่มาว่าเราเลือกภูเขาเอเวอเรสต์ดีกว่าเอาสิ่งที่มันยากพอมันสนุกทำอะไรมันดีเมืองง่ายใครๆก็ทำได้จะทำทำไม,มทำสิ่งที่ทำแล้วภูมิใจทำสิ่งที่ทำแล้วไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางด้านวัตถุ แต่เป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจไปด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ครองเรือนต้องมุ่งพัฒนาตนทางด้านนอกด้านในพร้อมๆกันถ้าเอาเอาแต่พัฒนาด้านนอกเอาแต่การเรียนการทำมาหากินอย่างเดียวก็เหมือนคน ตาบทคางเดียวแต่ถ้าเป็นผู้ครองเรือนเอาแต่นั่งสมาธิภาวนาไม่เอาเอา,เอาใจใส่เรื่องความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวความรับผิดช,ชอบต่อการงานพุทธองค์ก็ไม่สันเสิร์ญเหมือนกันเหมือนตาบทคางเดียวคางหนึ่งเหมือนกันแต่ต้องหาความพอดอีระหว่างชีวิตด้านนอก ชีวิตด้านในแต่สิ่งที่จะสำคัญที่สุดคือชีวิตดานในอย่างเมื่อเราเปิดโรงเรียนปัญญาประทีปใหม่ๆยังไม่มีใครจบไปก็ยังมีผู้ปกครองและผู้ที่คิดจะเป็นผู้ปกครองหลายคนที่ยังสงสัยว่าเอออาจจะ เรียนได้คุณงามความดีบ้างแต่ไม่รู้จะต่อไปที่ไหนช่วงนั้นเราต้องอดทนเราก็เชื่อมัอ่นในปุทธปัญญาแต่ก็เห็นใจคนที่เขายัางลังเลอยู่แต่ในใจนี่ก็อยากจะตอบเขาว่าเหมือนเหมือนกันว่ากลัวแต่ว่าถ้าไม่เรียนทางพุทธปัญญาแล้ว ตายแล้วไม่รู้จะต่อไปที่ไหน mm. แล้วคือว่าจบการศึกษาจะต่อไปที่ไหนแต่เราต้องมองชีวิตทางชีวิตในการช่วยโอกาสการเป็นเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรมีโอกาสมีสิ่งแวดล้อมมีครูบาอาจารย์ที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตในโลกตามุตมตกา์ ของพุทธศาสนาคือสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความสุขให้กับตัวเองกับครอบครัวแล้วก็สร้างความสุขหรืออำนวยความสุขให้กับส่วนรวมตานอกตาใน,นให้พร้อมกันประโยชน์สุขของตอนประโยชน์สุขของสังคมพร้อมกัน ดีลักชีวิตที่สมดุลเอาความอดทนความขยันมันเพียรความไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคการรู้แจักบริหารอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักการแบ่งเวลาทุกวันกับการชำระจิตใจถ้าเรามีเวลาอาบน้ำทุกวันเราก็ควรจะมีเวลาอาบจิตใจ ชำระจิตใจแต่เราอาบน้ำทุกวันแต่ไม่ชำระจิตใจก็เหมือนกับว่าเราถือว่าร่างกายสำคัญก็จิตใจจริงยูถ้าไม่อาบน้ำไม่กี่วันร่างกายก็เหม็นถ้าไม่ชำระจิตใจอาจจะไม่มีกลิ่นเหม็น ให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นแต่นานนานเข้าจิตใจก็เนา่าจิตใจก็เหม็นยิ่งกว่าร่างกายที่ไม่ได้รับการชำระเป็นอาทิตย์นั่นก็ขอให้ถือว่าการชำระจิตใจมีความสำคัญเท่าและมีความสำคัญยิ่งกาการอาบน้ำ แะทุกคนก็โอ้ทุกวันนี้งานมันเยอะการเรียนก็เยอะแต่ถามว่าเราได้อาบน้ำมั่งไหมอา้าวก็อาบเสียต้องอาบทุกวันไม่อาบไม่ได้เอาอาบน้ำด้วยอาบจิตใจด้วยเสียใช้เวลาอาบน้ำแต่ละวันกี่นาทีอย่างน้อยก็ควรจะได้เจริญสติในรูปแบบนั่งสมาธิเท่านั้นใช้เวลาอาบน้ำทุกวันสิบนาที ให้เขเจริญสติในอิริยาบถนั่งสักสิบนาทีให้พอกันทั้งด้านนอกด้านในทั้งกายทั้งใจถ้าทำให้เป็นนิสัยเราก็จะแล้วก็คอยประเมินผลแล้วก็จะเห็นว่าดูแลจิตใจให้ดีจะไม่เครียดจะไม่วิตกกังวลจะไม่ซึมเศร้าแล้วความกดดันที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียน หรือเมื่อออกไปทำงานเราก็มีความพร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันพร้อมที่จะดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอดันหปนีก็ผ่านไปเร็วมากก็อรตมาก็อนุโมทนาก็าน ตั้งงบตั้งใจเรียนแล้วการทั้งทั้งด้าน <c oughs> วิชาการและวิชาชีวิตแล้วก็จบจากปัญญาปัทีิไปแล้วก็ให้มีความเจริญทั้งทั้งสองด้านทั้งวิชาการทั้งวิชาชีวิตแล้วถึงจะออกจากปัญญาปัทีิบแล้วปัญญาปัทีิก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วทุกคน ก็รู้คุณที่จริงก็คงสังเกตว่าเมื่อผู้ที่จบไปแล้วมาเยี่ยมมาพักคุณครูก็ชื่นใจมีความสุขมาการ่วมธนัตมาด้วยแล้วรุ่นของเราก็หวังว่าจะเหมือนกันว่าจบไปแล้วกลับมาเยี่ยมบ่อยๆอส่วนท่านอาจารย์เองก็ยังถือว่าเป็นท่านอาจารย์ของเราทุกคนถ้ามีอะไรหนักใจมีอะไรทุกข์ใจอยากปรึกษาหารือเนี่ยก็ยัง ามาเยี่ยมเยียนม,มาขอคำปรึกษาได้ตลอดอแต่ขอให้เราทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน